วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ทุนนิยมในทศวรรษที่21หนังสือที่ประยุทธ์แนะนำโทนี่ก็มีไว้ไม่ห่างตัวจากกรณีที่นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแนะนำหนังสือทุนนิยมในศตวรรษที่21เขียนโดยโทมัสพิเกตตี้นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสโดยหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลว่ากลไกอะไรที่ทำให้คนเรามีทุนไม่เท่ากันทำไมคนรวยรวยมากขึ้นโดยโทมัสใช้วิธีรวบรวมข้อมูลเป็นเวลายาวนานซึ่งรวบรวมทั้งข้อมูลด้านภาษีเงินเดือนรายได้ประชาชาติความมั่นคงผลตอบแทนรายปีของทุนและอื่นๆครอบคลุมเวลาทั้งสิ้น3ศตวรรษศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่21จากมากกว่า20ประเทศเมื่อได้ข้อมูลแล้วนำมาสังเคราะห์และค้นหาแบบแผนทางประวัติศาสตร์ซึ่งถือเป็นการใช้ข้อมูลมากที่สุดในช่วงเวลาที่นานมากที่สุดในระดับที่ใหญ่ที่สุดโฆษกรัฐบาลกล่าวต่อว่าวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการกระจายความมั่งคั่งและจริงหรือไม่ที่พลวัตของการสะสมทุนเอกชนจะทำให้มีความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในมือคนจำนวนน้อยลงหรือความสมดุลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจะแข่งขันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะลดความเหลื่อมล้ำจนนำไปสู่ความกลมกลืนทางชนชั้นได้ในที่สุดใช่หรือไม่รวมทั้งมีบทเรียนหรือความรู้อะไรบ้างที่ได้รู้จักวิวัฒนาการของความมั่งคั่งและรายได้ตั้งแต่ศตวรรษที่20ซึ่งเป็นคำถามที่พยายามตอบโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบนายกอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองเสมอโดยเชื่อมั่นในการอ่านศึกษาเพิ่มเติมว่าจะช่วยพัฒนาระบบคิดที่เป็นไปตามหลักการและเหตุผลโดยหนังสือเล่มนี้เกี่ยวโยงถึงอดีตมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเรื่องการกระจายความมั่งคั่งและรายได้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลผ่านการศึกษาอย่างมีระบบและแบบแผนนำมาวิเคราะห์ซึ่งนายกเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ต่อยอดแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้โดยนายกแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนังสือที่เพิ่มพูนความรู้มุมมองและแนวคิดแก่ผู้อ่านเชื่อว่าอ่านแล้วได้ประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงนายอนุชากล่าวด้านสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการเลือกตั้งฝากข้อความไว้สุดแสบระบุว่าเล่มนี้หนา824หน้าแบ่งเนื้อหาเป็น4ภาครวม16บทราคา855บาทฉบับภาษาไทยตีพิมพ์2565แนะคนอื่นอ่านจบแล้วแน่นะสำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้ที่ติดตามอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจัดรายการสื่อสารจากต่างประเทศมายังประชาชนในประเทศไทยบ่อยๆก็จะคุ้นเคยดีเมื่อเหลือบดูด้านหลังจะเห็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากตั้งอยู่หลังอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยผู้นี้และเล่มนี้ก็คือหนังสืออีกเล่มที่โดดเด่นเช่นกันสำหรับหนังสือดังกล่าวประเด็นหลักนำเสนอมุ่งเน้นไปที่ความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ศตวรรษที่18เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม2013แปลเป็นภาษาอังกฤษตามมาในเดือนเมษายน2014ข้อเสนอหลักของหนังสือเล่มนี้คือเมื่ออัตราผลตอบแทนทุน R มากกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจG ในระยะยาวผลที่ตามมาคือการจุกตัวของความมั่งคั่งและการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียมจนทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจสำหรับทางออกผู้เขียนเสนอระบบภาษีความมั่งคั่งแบบก้าวหน้าเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและหลีกเลี่ยงความมั่งคั่งส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคนเพียงหยิบมือเดียวหนังสือดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเมื่อวันที่18พฤษภาคม2014ฉบับภาษาอังกฤษมียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง The New York Times Bestseller เป็นหนังสือปกแข็งที่ขายดีที่สุดและกลายเป็นยอดขายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในเดือนมกราคม2015หนังสือเล่มนี้ขายได้ 1.5 ล้านเล่ม
ในภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันจีนและสเปนได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สารคดีได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สารคดีที่กำกับโดยผู้สร้างภาพยนตร์ชาวนิวซีแลนด์จัสตินแพมเบอร์ตันอีกด้วยพอคุกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชาวอเมริกันเคยยกย่องหนังสือดังกล่าวว่าเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งปีและอาจเป็นของทศวรรษขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ